สื่อออสเตรเลียรายงานว่าบรรดาเจ้าหน้าที่อุทยานทางทะเลในรัฐควีนส์แลนด์ช่วยกันพาวานหลังค่อมขนาดยาว12เมตรออกสู่ทะเลลึกได้สำเร็จหลังว่ายติดอวนจับปลาและไปเกยน้ำตื้นที่อ่าวมอตันเมื่อเจ้าหน้าที่ตัดอวนออกได้วานตัวนี้ก็กระโดดเล่นน้ำทะเลอย่างอิสระและว่ายจากไปตามกระแสน้ำสร้างความโล่งใจให้กับบรรดาเจ้าหน้าที่และประชาชนที่พบเห็น